ัสดีนะครับกลับมาเจอกันกับกิฟต์อีกแล้ววันนี้ก็ตามชื่อคลิปที่เห็นเลยคือกิฟต์ก็จะมารีวิวแบรนด์เกาหลีที่ชื่อว่าลิลลี่ไบเลตนะคะตัวที่กิฟต์จะมารีวิวนั้นก็จะมีทั้งบลัชออนแล้วก็เป็นทินต์ของเขานะคะก็ไม่รอช้าเป็นเริ่มไปเลยดีกว่าค่ะก็ตัวแรกที่มาพูดถึงลิลลี่ไบเลตเลิฟบีมชีคนะคะก็เป็นบลัชออนของเขาเนาะซึ่งแพ็กเกจซิ่งมันก็มาเหมือนแบบสีเงินโฮโลแกรมวิ่งแบบนี้เนาะนั่นแหละแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะคะคือตรงเนี้ยด้านบนของเขาอ่ะฝั่งนี้นะคะมุมบนนี้เนาะก็จะเป็นชื่อสีทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ตรงกลางก็จะเขียนว่า Love Beam Chic มันสีที่กิฟซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์3แล้วก็สีเบอร์7นะคะส่วนสีเบอร์3เนี่ยมันก็จะชื่อว่า Dolish Rose นะคะก็คือเหมือนแบบดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีเบอร์7เนี่ยก็จะชื่อว่า French Masala นะคะก็ถ้ากิฟอ่านชื่อผิดหรือแบบสำเนียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปกล่องของเขาใช่มั้ยแล้วพอเปิดเข้ามาด้านในปึ๊บมันก็ต้องเปิดอย่างเงี้ยแล้วคือเปิดเข้ามามันก็จะเป็นรูปหัวใจมีเป็นแบบบัชออนรูปหัวใจอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกระจกซึ่งแบบเล็กมากจริงๆนะคือจะมาสวอตสีที่มือให้ดูทั้ง2สีนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาทาที่แก้มให้ดูสีนึงแล้วเนาะคิดว่าบัชออนสีเบอร์2เป็นบัชออนสีชมพูนมที่เหมือนแบบเหมาะกับ everyday look วันสบายๆวันเบาๆอะไรตอนที่เราไม่ได้อยากแต่งหน้าหนาวเราคิดอะไรไม่ออกคือสีเนี้ยยังไงก็รอดตายแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวก็จะมาทาสีเบอร์7ที่หน้าของกิ๊บนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือที่กิ๊บทาบนหน้านะกิ๊บไม่รู้ว่ามันจะเห็นสีชัดไหมอันนี้คือกิ๊บไม่ได้ทาหนักมากแต่กิ๊บรู้สึกว่าสีเหมือนแบบเบอร์7มันเป็นสีแบบโทนแดงเหมือนแบบแกมชมพูนิดนึงแล้วคือกิ๊บรู้สึกว่ามันสวยอ่ะคือที่หน้ากิ๊บมันมีตรงนี้คือเพราะว่ากิ๊บมีลงไฮไลท์ไปนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวบลัชของเขานะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าสีแดงทาบางๆอย่างเงี้ยคือมันจะเหมือนแบบยิ่งเราลงไฮไลท์ทาอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันจะมีความแบบเล่นแสงแล้วคือเหมือนมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราพวกเราแบบหน้าแบบอมชมพูอมแดงแบบธรรมชาติอ่ะแล้วเดี๋ยวกิ๊บจะทาซ้ำตรงนี้ให้คนเห็นอีกรอบชัดๆมาว่าแบบมันเป็นยังไงโอ้คือจริงๆถ้าดูรูปจริงอ่ะมันจะค่อนข้างแบบพิกเมนต์มันเขาเรียกว่าอะไรมันจะแบบเหมือนแบบแดงชัดมากแต่กิ๊บรู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดเหมือนที่กิ๊บเห็นหรือเปล่าควรจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะแดงชัดกว่าช่วงหน้าแก้มนิดนึงอย่างเงี้ยคือกิ๊บอ่ะไม่ได้ใช้กระจกที่เขาให้มานะคะแต่กิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรอ่ะเพราะเหมือนความรู้สึกคือมันมองเห็นแค่แบบมันเห็นไม่ชัดแล้วกิ๊บรู้สึกกิ๊บไม่ค่อยชอบกระจกเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาพูดถึงตัวต่อไปของเขาเลยก็คือเป็นทินนะคะรุ่นนี้ก็จะชื่อว่า Lily Violet Mood Royal Velvet Tin นะคะซึ่งตัวนี้ของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6สีเนาะแล้วเหมือนกิ๊บจะแปะภาพโฆษณาไว้ให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแพ็คเกจรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นด้านหน้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็ด้านหลังของเขาก็จะมีชื่อรุ่นนะคะแล้วกิ๊บซื้อมานะคะก็จะเป็นสีเบอร์2เบอร์3แล้วก็เบอร์6นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทาทั้งหมดแบบทั้งทาแบบเบอร์ๆแล้วก็เต็มปากเลยเนาะก่อนเริ่มกันเลยกินหอมส้มกินหอมค่ะกินหอมนี่คือสีเบอร์2แบบเบอร์ๆเนาะเบอร์2มันเป็นส้มแบบส้มสีสันสดใสมันไม่ใช่ส้มแบบส้มแจ๊สส้มแปดอะไรขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าสีเบอร์2เนี่ยมันเหมาะช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้มากๆนะคะออกมาก็จะทาแบบเต็มปากแล้วนะคะนี่คือเป็นสีเบอร์2แบบเต็มปากนะคะให้ทุกคนเห็นนะคะตอนกิ๊บทาเนี่ยจริงๆกิ๊บเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าสีปากมันเสมอกันรอบปากกิ๊บค่อนข้างคำนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันกลบสีปากได้ค่อนข้างดีมันไม่ได้แบบแมทขนาดนั้นฉะนั้นรู้สึกว่าคนที่ปากแห้งก็ทารุ่นนี้ได้แล้วก็พิกเมนต์เนี่ยก็แน่นมากๆนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะทาสีเบอร์3นะนี่คือสีเบอร์3แบบเบอร์ๆนะกิ๊บรู้สึกว่าจริงๆสีเบอร์3ถ้าแก้มมันดูเข้มๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันมีความแบบแกมส้มออกมาด้วยอะแล้วอันนี้ก็คือเป็นสีเบอร์3แบบเต็มปากนะคะทุกคนมันไม่ได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรตัวแท่งลิปสติกเลยนะคะคือมันจะเป็นคิดว่ามันเป็นชมพูอมส้มมากแบบไม่ว่าจะทาทั้งแบบเบอร์หรือแบบเต็มปากที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือรู้สึกว่ามันหอมหมดเลยแล้วก็ความเกลี่ยง่ายคือเกลี่ยง่ายเหมือนกันทุกสีนะทามา2สีก็เกลี่ยง่ายนะคะอันนี้คือทาสีเบอร์6แบบเบอร์ๆนะคะแล้วก็คือทั้ง3สีกลิ่นหอมมากจริงทุกคนเบอร์6นี่คือกลิ่นหอมเชอร์รี่นะคะเบอร์6นะคะก็เป็นสีที่เหมือนแบบออกจะแบบเป็นแดงกำกำตุ่นๆเนาะคือมันไม่ได้เป็นแดงแบบสว่างจ้าค่ะนะไม่ใช่อันนี้ก็เป็นสีเบอร์6แบบเต็มปากนะคะเป็น
็นรีวิวทั้งบัชออนและก็ลิปนะคะจะบอกว่าลิปเท่าที่หลังจากที่ได้ลองเนี่ยเป็นเนื้อออกแบบเนื้อมูสอะแล้วก็มันเป็นตามชื่อมันเลยเวเวตทินนะคะมันไม่ได้แมตต์เลยแต่ว่าพิกเมนต์มันค่อนข้างดีนะคะแล้วก็กลบสีปากเดิมได้คนปากแห้งทาได้เกลี่ยคือมันเกลี่ยได้ง่ายมากตามที่ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วก็ไม่จับตัวกันเป็นก้อนบนปากเราฉะนั้นถามว่ากิฟโอเคกับรุ่นนี้ไหมกิฟรู้สึกว่ากิฟชอบนะคะแต่ว่าถ้าหนูใครจะซื้อรุ่นนี้นะคะก็ระวังนิดนึงอย่างสีเบอร์2กับเบอร์6เนี่ยคือสีมันก็จะเป็นตามที่เราเห็นตามหลอดพิมพ์ของมันนะคะแต่ว่าถ้าเบอร์3เนี่ยมันก็จะมีอมส้มอย่างที่ทุกคนเห็นตอนที่กิฟทาไปแล้วเนาะคือมันจะเป็นแบบว่าชมพูอมส้มมันไม่ได้แบบชมพูแบบว่าชมพูอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอย่างที่เราเห็นในด้ามของพิมพ์รุ่นเนี้ยแต่คือมันจะแบบมีความเป็นแบบสีชมพูอมส้มนิดนึงฉะนั้นก็ระวังเบอร์3ไว้ดีๆนะคะแต่คือถ้าใครชอบคิดว่ามันก็จริงกิฟมองว่าเบอร์3มันก็ไม่ได้แย่นะแค่ว่ามันไม่ได้เหมือนสีไม่ได้เหมือนตามแบบแท่งทินของเขานะคะคือจะบอกว่ายังไงดีคือตอนที่กิฟอัดคลิปนี้เสร็จมันก็ตอนเย็นพอดีค่ะแล้วก็กิฟก็เพิ่งไปเหมือนแบบต้มมาม่าเกาหลีกินนะแล้วก็ใส่แบบพวกเนื้อง่ายๆนะนี่ก็เป็นที่กิฟเพิ่งทำเสร็จคือแรกอะไม่ได้คิดว่าจะอัดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าคิดว่าไหนๆก็ไหนๆนะคะกิฟก็จะมาให้ดูว่าถ้าตอนที่กินไปแล้วแบบลิปความคงทนของลิปอะไรเงี้ยมันยังอยู่รอดหรือเปล่านะแล้วก็บอกกับว่าคือกิฟมีชานมไข่มุกที่กิฟกินเหลืออยู่อีกนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นขอนอกเรื่องนิดนึงคือเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อร่อยมากทุกคนถ้าใครมาที่จีนนะคะเราเจอแบรนด์นี้มันชื่อแบรนด์ว่าอีเตียนนะคะมันอร่อยมากจริงๆคือคนจะต่อแถวซื้อเยอะมากคือแบบไปต่อตามเขานั่นแหละแล้วก็ถ้าพูดอะไรไม่ถูกนะคะก็ถ้าสมมติจะกินเป็นแบบว่าชานมไข่มุกก็เขียนว่าก็พูดว่าเจนจูไหนชานะคะคือเจนจูก็คือไข่มุกไหนชาก็คือชานมนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแบบว่าไม่อยากได้ไข่มุกนะคะก็แค่พูดว่าไหนชาก็พอนี่นะคะก็เป็นหนังที่ผ่านการกินมาม่าเกาหลีมากินชานม จริงๆมันก็เป็นแค่แบบชานมนิดนึงที่มันใกล้หมดแล้วก็กินผลไม้เนาะคือทางที่เห็นนะคะกิ๊บรู้สึกว่ามันคือตรงช่วงกลางๆปากเนี่ยคือมันหลุดออกไปหมดแล้วแต่คือเหมือนความหลุดของมันคือเหมือนมันทิ้งร่องรอยของเสียไว้อะอย่างที่เห็นเนาะคือมันไม่ได้เข้มเหมือนตอนแรกที่กิ๊บทาแบบตอนแรกที่ก่อนที่กิ๊บกินอย่างอะไรประมาณเนี้ยก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะเหมือนแบบเผื่อว่าใครกำลังแบบสนใจทินรุ่นนี้อยู่หรือแบบกำลังสนใจบัชออนของลิลลี่ไบเลนรุ่นนี้อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนทั้งบัชออนและลิฟเนี่ยคือฮายอนบินเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเหมือนตอนนี้กิ๊บเห็นว่าเขามีโปรเนาะก็ลองมาดูแล้วก็ตัดสินใจกันได้นะคะก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะไปก่อนนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของกิ๊บนะคะบ๊ายบาย